ชื่นชมนักร้องหนุ่มเปิดให้ผู้อพยพพักฟรี5ห้องแถมลุยเยี่ยมด้วยตัวเองจากกรณีเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานหมิงตี้เคมีคอลตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีผู้เสียชีวิต1รายและผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่อาสาดับเพลิงและชาวบ้านจำนวนมากโดยโรงงานดังกล่าวเป็นโกดังเก็บสารเคมีเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า24ชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้สำเร็จแต่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อให้อุณหภูมิลดลงและต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลามีการแจ้งเตือนประชาชนที่อพยพออกไปอย่าเพิ่งกลับบ้านเข้ามาแม้ว่าจะดับเพลิงได้แล้วแต่ยังคงมีควันจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในเรื่องราวร้ายๆยังได้เห็นมุมดีๆของคนไทยหลายคนต่างยื่นมือเข้าช่วยเหลือตลอดทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มเขื่อนเคโอติกหรือเขื่อนภัทรดนัยซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่นิ่งเฉยยื่นมือช่วยเหลือเปิดห้องพักให้ผู้อพยพจำนวน5ห้องแถมความน่ารักของเขื่อนยังคงใส่ใจผู้พักมาหามาเยี่ยมพูดคุยด้วยตัวเองอีกด้วย